จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อดวงจันทร์เปลี่ยนวิธีโคจรเข้าพุ่งชนโลกมนุษยชาติจะรับมือได้อย่างไรไปรับชมกับมิสเตอร์สปอยกับสปอยหนังเรื่อง Moonfall วันวิบัติจันทร์ถล่มโลกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อไปถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ Admi Pro Premium ราคาถูกมาแนะนำราคาเริ่มต้น29บาทจากปกติ209บาทใช้งานได้ทั้งหมด3แอปเลยทีเดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม VIU Premium ไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้เลยปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ @cat4k หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเริ่มเรื่องด้วยปี2011ที่มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นักอวกาศกลุ่มหนึ่งขึ้นไปซ่อมดาวเทียมซึ่งก็เป็นพระเอกและนางเอกของเรานั่นเองทั้งคู่กำลังเข้าไปซ่อมเครื่องจักรบนยานอวกาศแต่ทว่าก็มีบางสิ่งที่ผิดปกติพุ่งเข้ามาและมันก็คือ AI ปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกทำโดยมนุษย์ต่างดาวนั่นเองครับแล้วมันก็ทำลายยานอวกาศของพวกเขาจนพังเสียหายสุดท้ายแล้วยานของเขาก็แตกเป็นเสียงๆแต่พระเอกก็โชคดีที่ไปเกาะที่ยานที่ปลอดภัยไว้ได้แต่ตอนนั้นไฟดับจึงไม่สามารถติดต่อใครได้เลยเหตุการณ์นี้มันทำให้เพื่อนนักบินอีกคนหนึ่งตายไป1คนเขาเสียใจเป็นอย่างมากและภาพก็ตัดมาตอนที่ยานนั้นค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆพระเอกจึงตั้งใจว่าจะพานางเอกลงไปให้ได้แต่พระเอกก็มองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ทำปฏิกิริยากับดวงจันทร์ซึ่งก็คือ AI นั่นเองแต่กลายเป็นว่าพระเอกไปเล่าอะไรแล้วกลับไม่มีใครเชื่อฟังเขาเลยรวมถึงเพื่อนของเขาเองด้วยซึ่งก็คือนางเอกและมันก็ทำให้ลูกชายของเขาถูกตราหน้าว่ามีพ่อเป็นคนขี้โกหกและเป็นฆาตกรภาพตัดมาปัจจุบันผ่านไปได้7-11 ปีด็อกเตอร์คนหนึ่งซึ่งเหมือนจะตบะแตกรีบโทรมาปรึกษากับแต่ละคนเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ที่มันมีความผิดปกติซึ่งนางเอกก็มาดูแล้วก็พบว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรแปลกประหลาดอะไรมากมายแต่ตรงกันข้ามด็อกเตอร์คนนี้ที่ชื่อเฮาแมนพยายามจะเอาข้อมูลนั้นไปยื่นให้แต่ก็ไม่มีใครรับฟังจนสุดท้ายได้ไปที่โรงเรียนที่พระเอกนั้นสอนพิเศษอยู่เพื่อจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาให้พระเอกดูในระหว่างที่รอนก็เราได้เล่าสิ่งต่างๆให้เด็กๆฟังเด็กๆก็เหมือนจะสนใจเป็นอย่างมากซึ่งก็คิดว่านี่เป็นอาจารย์ที่มาแทนแต่ปรากฏว่าพระเอกก็มาจนได้ดร.เฮาแมนก็เลยคุยกับพระเอกว่าผมมีเรื่องจะคุยกับคุณด่วนได้โปรดรับเอกสารพวกนี้ไปแต่พระเอกก็ไม่ฟังและคือว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระจนสุดท้ายด็อกเตอร์ก็เลยโยนทิ้งขว้างเอกสารเหล่านั้นเผื่อพระเอกจะหยิบไปอ่านนางเอกนั้นกำลังพูดคุยกับผู้ควบคุมองค์การนาซาเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งก็เริ่มเห็นได้ชัดแล้วว่าดวงจันทร์นั้นพยายามขยับเข้ามาเรื่อยๆใกล้ๆโลกดูเหมือนการโคจรของมันจะเปลี่ยนไปในตอนนั้นทุกคนเริ่มหวาดระแวงและหวั่นกลัวแต่ก็ไม่มีใครที่จะปริปากออกไปกับสื่อสาธารณะซึ่งในตอนนั้นเองกลายเป็นว่าด็อกเตอร์เฮาแมนก็ได้ไปปล่อยข่าวออกมาว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีจนกลายเป็นว่าดวงจันทร์เข้ามาอยู่ใกล้ๆจริงๆและทุกคนก็เชื่อแบบนั้นจึงทำให้เกิดการจลาจลในเมืองทันทีพระเอกได้ยินเข้าจึงรีบเดินทางไปหาด็อกเตอร์เฮาแมนส่วนนาซานั้นก็ได้ส่งทหารออกไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบดวงจันทร์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเข้าไปถึงดวงจันทร์เขาก็พบว่าดวงจันทร์มีรูขนาดใหญ่ด้วยนะครับและก็ตัดมาที่กลุ่มของด็อกเตอร์ที่กำลังเสวนาเรื่องของดวงจันทร์ที่จะเข้ามาชนโลกอยู่ๆพระเอกก็ได้เข้ามาหาพร้อมกับเชื่อแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์ผิดปกติจริงๆแล้วก็ตัดมาที่นาซาแล้วนาซาก็หย่อนเครื่องมือลงไปสำรวจลึกลงไปเรื่อยๆ 25.6 กิโลเมตรปรากฏว่าก็เกิดกลุ่มเศษเหล็กอะไรสักอย่างที่ออกมาเหมือนสัตว์ประหลาดแล้วก็เข้ามาทำลายยานอวกาศทุกคนก็ตกใจมากไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันก็ได้เข้ามาในยานและสังหารนักบินที่อยู่ในยานทั้งหมดมันเหมือนสัตว์ประหลาดเลยทีเดียวและในตอนนี้ที่โลกก็เกิดความแปรปรวนน้ำทะเลก็เอ่อสูงและไหลเข้ามาในเมืองอย่างรวดเร็วตอนนี้กำลังจะเกิดคลื่นสึนามิขนาดยักษ์เพราะว่าดวงจันทร์มันขยับเข้ามาใกล้โลกเข้ามาทุกทีแล้วมันเป็นภาพที่น่าสะพรึงแล้วก็มีคลื่นใหญ่เกิดขึ้นซัดเข้ามาหากลุ่มของพระเอกพวกเขาก็ได้ยืนมองเห็นว่ามันเป็นคลื่นขนาดยักษ์ที่จะถล่มเมืองนี้ให้ล่าเป็นหน้ากลองพระเอกบอกให้ทุกคนรีบขึ้นไปบนที่สูงปรากฏว่าดร.เฮาแมนเขาว่ายน้ำไม่เป็นก็เกือบจะตายแต่พระเอกก็ช่วยไว้ทันเหตุการณ์นี้มันทำให้พระเอกยิ่งรู้ว่าสิ่งที่เฮาแมนพูดนั้นมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดทางด้านของนาซาก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนางเอกก็ได้คุยกับกลุ่มของประธานของนาซาซึ่งประธานนาซานั้นได้ยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับนางเอกไปในทันทีและภาพในตอนนั้นนางเอกรู้สึกหมดประโยชน์และไร้หนทางจึงขอไปดูเอกสารว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสมัยก่อนซึ่งก็พบว่า
สิ่งที่พระเอกพูดนั้นมันเป็นเรื่องจริงพระเอกเห็น AI ตัวนี้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อ NASA พยายามปิดข่าวและเหตุการณ์ในตอนนั้นฝั่งของทหารก็ได้เตรียมอาวุธนิวเคลียร์เอาไว้เพื่อที่จะถล่มดวงจันทร์ซึ่งแท้ที่จริงแล้วนางเอกก็เป็นภรรยาเก่าของนายทหารยศใหญ่นั่นเองซึ่งเธอก็ได้ไปขอให้นายทหารคนนั้นอย่าเพิ่งยิงนิวเคลียร์ NASA จึงเริ่มปฏิบัติการใหม่อีกครั้งโดยดึงพระเอกและดร.เฮาส์แมนเข้ามาเพื่อที่จะขึ้นไปบนดวงจันทร์เพื่อไปหาสาเหตุว่าทำไมดวงจันทร์ถึงเข้ามาใกล้ขนาดนี้และถ้าเป็นไปได้คงจะต้องทำลายดวงจันทร์ทิ้งหลังจากนั้นก็ได้พาพระเอกมาดูภาพเพื่อให้รู้ว่าแท้จริงดวงจันทร์มันมีโครงสร้างอยู่ภายในด็อกเตอร์บอกว่าดวงจันทร์ถูกสร้างโดยพวกเอเลี่ยนนะและนางเอกก็ต้องการให้พระเอกร่วมทำภารกิจช่วยโลกในครั้งนี้ก่อนที่ดวงจันทร์จะตกใส่โลกแล้วพระเอกก็ตกลงทำงานนี้ครับและพวกเขาก็ได้นำยานอวกาศลำที่พวกเขาเคยใช้ลงจอดดวงจันทร์ออกมาจากพิพิธภัณฑ์ซึ่งมันเก่าพอสมควรครับตอนนี้เราเห็นได้ว่าดวงจันทร์ส่งผลทำให้โลกมีความแปรปรวนขนาดไหนด้วยงานนี้ทหารจะขอขึ้นไปปฏิบัติการด้วยซึ่งพวกเขาจะเอาระเบิดชนิดพิเศษที่มีประสิทธิภาพทำลายล้างสูงขึ้นไปด้วยแผนของเราก็คือตอนดวงจันทร์เข้ามาใกล้โลกมากที่สุดเนื่องจากเป้าหมายของเราคาดเดายากระบบนำทางจึงสำคัญมากผู้นำทางของเราคือวิศวกรประจำฝ่ายที่จะทำการคำนวณเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะหยุดยั้งดวงจันทร์ได้เมื่อพ้นชั้นบรรยากาศไปแล้วเราจะเริ่มเติมเชื้อเพลิงที่สถานีเชื้อเพลิงบนอวกาศและเราจะบินโดยไม่ใช้ไฟฟ้าเพื่อจะลงจอดและจะเปิดระบบไฟฟ้าขึ้นมาอีกทีเพื่อใช้มันเป็นเหยื่อล่อให้เจ้า AI นั้นออกมาจากรูและจะใช้ระเบิดสังหารมันซะซึ่งงานนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือจากอดีตสามีของนางเอกโดยการส่งทหารเข้ามาช่วยเหลือภาพตัดกลับมาของการประกอบยานอวกาศเพื่อที่จะให้สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่อยู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวเลยทำให้เครื่องจักรเครื่องนึงของอพอลโล11นั้นพังและเสียหายไม่สามารถใช้การได้ในตอนนั้นทุกคนเหมือนจะหมดหวังพระเอกก็ได้มาคุยกับลูกว่าเหลือเราคงจะได้ต้องหนีแล้วแต่ณตอนนั้นเองล็อกเตอร์ของเรานั้นก็เริ่มประเมินว่าการที่ดวงจันทร์เข้ามาจะส่งผลกระทบอะไรกับโลกบ้างซึ่งมีตัวช่วยตัวหนึ่งคือเมื่อดวงจันทร์มีแรงดึงดูดมันจะสามารถดึงดูดให้ยานอวกาศนั้นขึ้นไปได้ง่ายๆโดยที่แม้เครื่องจักรจะพังหนึ่งตัวไปก็ตามในตอนนั้นทุกคนก็ฝากความหวังไว้ที่การคำนวณของล็อกเตอร์แล้วทั้งหมดก็เริ่มออกเดินทางส่วนนักบินอวกาศก็พยายามจะขึ้นยานเพื่อไปกอบกู้โลกซึ่งในตอนนั้นอยู่ๆก็มีแรงดึงดูดจากดวงจันทร์ครับดูดให้น้ำขึ้นมาสูงมากจนกลายเป็นสึนามิที่ลูกใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกมันเป็นคลื่นที่ใหญ่มโหฬารมากๆที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้ามันด้วยแรงโน้มถ่วงที่มันเปลี่ยนไปตอนนี้คลื่นยักษ์ก็ใกล้เข้ามาถึงยานอวกาศและพวกเขาก็ต้องรีบเอายานขึ้นโดยด่วนตอนนี้แรงโน้มถ่วงของโลกมันเริ่มเพี้ยนไปใหญ่แล้วทุกคนต้องเขย่งในการเดินและตอนนี้คลื่นก็เกือบจะมาถึงยานอวกาศแล้วแต่ยานอวกาศก็สามารถบินขึ้นมาได้อย่างวุ่นวิตเกือบไปแล้วทุกคนก็ดีใจมากที่ยานอวกาศขึ้นไปได้สำเร็จแต่ทว่าตอนนี้คลื่นยังไม่หยุดมันยังไล่ตามรถของลูกชายของพระเอกไปพวกเขาเหยียบเต็มที่เพื่อจะหนีคลื่นยักษ์แต่มันก็ไม่ง่ายทางด้านของพระเอกก็พบว่ากราบด้านขวาของยานอวกาศมีปัญหาพวกเขาต้องรีบสละเอาจรวดออกไปและมันก็เป็นเวลาที่วุ่นวิตพอดีเขาสามารถหลุดออกจากชั้นบรรยากาศโลกได้และออกมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้แบบวุ่นวิตครับหลังจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปเติมเชื้อเพลิงบนสถานีอวกาศหลังจากเติมเชื้อเพลิงแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางต่อทางด้านลูกชายของพระเอกในตอนนั้นอากาศเริ่มหนาวเย็นเนื่องจากว่ามีน้ำเต็มไปหมดในฝั่งของพระเอกก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณหน้ารูของดวงจันทร์แล้วนะครับและพระเอกพยายามส่งกระสวยออกไปเพื่อที่จะระเบิดแต่กลับกลายเป็นว่า AI ประดิษฐ์ที่เป็นของมนุษย์ต่างดาวก็พุ่งทะยานออกมาแต่ไม่ทำอะไรกับกระสวยอวกาศแต่กลับมุ่งตรงมายังหาพวกเขาพวกเขาตกใจอย่างมากแต่พระเอกก็เลยพยายามทำลายเครื่องอนาล็อกต่างหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไปเรื่อยๆซึ่งระหว่างที่ AI กำลังจะเข้ามาปรากฏว่าพระเอกสามารถทำลายเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทันทั้งหมดทำให้ AI นั้นตรวจจับไม่เจอแล้วก็กลับเข้าไปในดวงจันทร์เหมือนเดิมหลังจากนั้นพระเอกก็ได้นำกระสวยต่อเข้ากับยานอวกาศเหมือนเดิมเพื่อที่จะมุ่งตรงเข้าไปในดวงจันทร์นั้นด้วยตัวเองทั้ง3คนพยายามดิ่งเข้าไปข้างในจนถึงแกนกลางของดวงจันทร์ซึ่งก็เป็นไปตามทฤษฎีที่ดร.เฮาส์แมนได้พูดไว้ว่าข้างในดวงจันทร์นั้นมันกลวงและเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ส่วนเปลือกก็เป็นแค่เปลือกนอกเอาไว้หุ้มเท่านั้นเองพอเข้าไปปุ๊บก็พบกับสิ่งที่น่าประหลาดใจเพราะว่าข้างในนั้นเป็นวิวัฒนาการเทคโนโลยีที่โลกมนุษย์ไม่เคยมีมาก่อนเป็นยานขนาดใหญ่มากโดยมีดาวแคระซึ่งเป็นดาวฤกษ์แคระนั้นคอยปล่อยกระจุไฟฟ้าให้กับยานอวกาศแห่งนี้แต่มันถูกปกคลุมไปด้วย AI นั่นเองในตอนนั้นลูกๆของเขาพยายามหนีซึ่งก็เจอกับพวกจิ๊กโก้ที่มาดักปนเขาพยายามหนีแต่พวกจิ๊กโก้นั้นก็ตายเพราะแรงดึงดูดของดวงจันทร์ไปลูกชายของพระเอกจึงรอดออกไปได้ตัดมาที่บนดวงจันทร์ทั้ง3คนได้หลบหนี AI เข้ามาในห้องลับแห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่าพระเอกของเรานั้นได้หายไปทั้ง2คนจึงพยายามออกตามหาพระเอกซึ่งก็เดินเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็พบว่ามีไฟเปิดด็อกเตอร์เกิดความกลัวพร้อมกับบอกว่า
เราโดนหลอกแล้วและภาพก็ตัดมาที่พระเอกของเรานั้นเหมือนอยู่ๆจะมองเห็นลูกตัวเองในอดีตซึ่งก็คุยกับลูกของตัวเองในอดีตตอนนี้ชั้นบรรยากาศเริ่มสลายตัวทุกอย่างจะถูกดูดออกไปทางด้านประธานาธิบดีก็ได้สั่งการว่าให้จุดระเบิดได้แล้วตอนนี้ในโลกออกซิเจนเริ่มหมดลงเรื่อยๆและนกบนอากาศก็ตกลงมาจากท้องฟ้าอย่างน่าตกใจตัดมาที่พระเอกที่กำลังคุยกับลูกของเขาในวัยเด็กและพระเอกก็จับจุดได้ว่านี่มันไม่ใช่ลูกของเขานายเป็นตัวอะไรกันแน่เจ้า AI อวตารก็เลยเฉลยว่าสมัยในอดีตนั้นโลกมนุษย์ของเราไม่มีอยู่จริงมีดาวดวงหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของ DNA เรานั่นแหละมีวิวัฒนาการที่โดดเด่นมากพัฒนาวิวัฒนาการจนสุดท้ายโดน AI ทำร้ายจนสิ้นมนุษยชาติของดาวดวงนั้นแต่ด้วยความที่เขาสามารถสร้าง AI เอาไว้ก่อนได้จึงสร้าง AI ขึ้นมาเพื่อจะสร้างดวงจันทร์หลายๆใบแต่แล้ว AI ก็มาทำลายจนได้จนเหลือ AI อยู่ไม่กี่ตัวที่สามารถสร้างดวงจันทร์สำเร็จและแอบฝังตัวเอาไว้ในตอนนั้น AI ที่อยู่ในดวงจันทร์ก็บอกว่าพระเอกจะต้องทำลาย AI ที่คุมดาวแคระให้ได้แล้วพระเอกก็ได้พบว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ต่างดาวได้สร้างทุกอย่างขึ้นมาสร้างดวงดาวสร้างมนุษย์ขึ้นมาอีกด้วยนะครับ AI ได้ลุกขึ้นปฏิวัติและไม่ยอมเป็นทาสมนุษย์อีกต่อไป AI เริ่มทำสงครามและออกล่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเพื่อกำจัดอันตรายที่อาจจะสู้พวกมันและหนังก็ได้เฉลยว่าแท้จริงแล้วดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ช่วยโลกเอาไว้ทุกอย่างถ้าปราศจากดวงจันทร์โลกก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้และไม่สามารถสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาอีกได้แล้วทุกอย่างอยู่ที่ดวงจันทร์ดวงนี้มนุษย์ต้องปกป้องดวงจันทร์นี้ให้ได้เพราะตราบใดที่ยังมีดวงจันทร์สิ่งมีชีวิตก็จะถูกสร้างขึ้นมาได้เรื่อยๆรวมถึงโลกใบนี้พวกเขาจึงปฏิเสธแผนที่ทหารจะใช้นิวเคลียร์ระเบิดดวงจันทร์ตัดมาที่โลกสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่ชั้นบรรยากาศพร้อมกับเสียดสีกับโลกอย่างรุนแรงดูดกลืนหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกไปและผิวเรียบของดวงจันทร์ด้านนอกนั้นก็ได้ถูกกระเทาะหายออกไปหมดแล้วเหลือแต่รูปโครงสร้างยานอวกาศขนาดยักษ์ในตอนนั้นทุกคนพยายามจะเร่งมือเพื่อให้ AI ที่ไม่ดีนั้นตามพวกเขามาและพวกเขาจะทำลายมันด้วยระเบิดนิวเคลียร์ขีปนาวุธแบบแสงแต่เพื่อที่จะทำลายมันแล้วจำเป็นต้องมีคนเสียสละ1คนยอมเข้าไปอยู่ในเครื่องเพื่อที่จะตายและให้ AI ที่ไม่ดีตัวนั้นตามเข้าไปในตอนแรกพระเอกจะขอเป็นคนเสียสละนะครับแต่กลายเป็นว่าดร.ฮาวส์แมนเขาเข้าไปแทนทางด้านของทหารนายพลก็บอกว่าจะดำเนินการยิงนิวเคลียร์ใส่ทันทีนับ1 2 3ก็จะได้จุดระเบิดนิวเคลียร์แล้วแต่ทว่าดักบอกว่าภรรยาเก่าของผมอยู่ในนั้นไม่ว่ายังไงผมเชื่อว่าเธอจะช่วยพวกเราได้เขาจึงไม่ได้เอากุญแจเสียบเข้าไปนะครับจึงไม่สามารถจุดระเบิดนิวเคลียร์ได้ซึ่งผู้บังคับบัญชาก็โมโหไปอย่างมากแต่ทว่าตอนนี้ดวงจันทร์ก็เฉียดโลกและพร้อมที่จะชนโลกแล้วนะครับทางด้านผู้บัญชาการทหารก็บอกว่าคุณจะบ้าเหรอคุณเห็นแก่ภรรยาเก่ามากกว่าการช่วยโลกเอาไว้เหรอตัดมาที่พระเอกตอนนี้ดร.เฮาก็ได้บอกลาเขาบอกว่าผมเองจะเป็นคนช่วยทุกคนบนโลกนี้ส่วนคุณโลกใบนี้ยังต้องการคุณอยู่นะคุณจะตายไม่ได้เพราะคุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงจันทร์มากกว่าทุกคนไม่นานนักหุ่นยนต์ AI ก็ได้ตามมาถึงยานแล้วมันได้เข้าไปเขมือบยานของดร.เฮาส์แมนที่มีระเบิดอยู่ในนั้นและเมื่อมันเข้าไปในยานได้ดร.ก็เผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าหาญเขาพูดกับมันว่าแกดูถูกพวกเรามากเกินไปแล้วและก็กดระเบิดทันทีแรงระเบิดนั้นรุนแรงมากในขณะเดียวกันดวงจันทร์ก็แทบจะหม่งโลกอยู่แล้วตอนนี้มันห่างจากโลกเพียงไม่กี่เมตรณเวลานี้วิกฤตมากๆทุกคนต้องสัมผัสถึงการใกล้ชิดของดวงจันทร์แต่ทว่าเมื่อสิ้นเสียงระเบิดแล้วและหุ่นยนต์ AI ตัวนั้นก็ถูกทำลายตอนนี้ดวงจันทร์ก็เริ่มกลับคืนสู่สภาพเดิมทำให้มันลอยออกจากโลกออกไปไม่โคจรชนโลกอีกแล้วและภาพก็ตัดมาที่แสงแรกของดวงอาทิตย์ที่เปิดขึ้นมาทำให้ทุกคนนั้นกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งและก็อยู่รอดจนได้พระเอกและนางเอกมาถึงบนโลกได้อย่างปลอดภัยในตอนนั้นทุกอย่างดูจะคลี่คลายไปเสียหมดแล้วและโลกก็ผ่านวันโลกาวินาศมาได้และหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำคัญมากๆเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับจะเกิดอะไรขึ้นอีก7วันโลกจะแตกดวงจันทร์จะเข้าพุ่งชนโลกทุกสรรพสิ่งต้องถึงคราอวสานสวัสดีครับวันนี้มิสเตอร์สปอยจะมาสปอยหนังเรื่อง POWR Last Journey เรื่องราวจะน่าสนใจและน่าติดตามขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับในอนาคตโลกสูญเสียทรัพยากรไปหมดแล้วดาวเคราะห์นิรนามปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้ามันคือพระจันทร์สีแดงเป็นเวลาหลายปีที่ผู้คนได้ขโมยพลังงานใหม่จากมันซึ่งเรียกว่าลูมิน่าแต่วันหนึ่งพระจันทร์แดงได้เปลี่ยนเส้นทางตรงมายังโลกโดยมันมีการป้องกันตัวเองคือสนามแม่เหล็กที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้แต่
มีเพียงนักบินอวกาศคนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถหยุดพระจันทร์แดงนี้ได้แต่เมื่อภารกิจของเขาใกล้เข้ามาเขากลับหายตัวไปตัดมาที่ปารีสในอนาคตสภาพบ้านเมืองก็รกร้างแทบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แล้ว 1,000 วันที่ผ่านมาฝนยังไม่ตกเลยและก็จะไม่มีน้ำให้ดื่มเร็วๆนี้และนี่คือพระเอกของเราพอเขาได้หนีภารกิจสำคัญออกมาเจ้าหน้าที่ต่างค้นหาตัวเขาในระหว่างที่เดินอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบบอกว่าให้เดินตรงไปเพื่อไปหาความจริงอย่าได้กลัวนายต้องไม่กลัวและนี่คือพระจันทร์สีแดงครับและพอก็เดินมาถึงชุมชนแห่งหนึ่งที่มีผู้รอดชีวิตหลงเหลืออยู่และพอก็เดินมาเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็ได้ขายรถให้กับพระเอกชายคนนั้นเขาได้เตือนพอว่าคุณต้องระวังนะไม่รู้ว่าข้างนอกมีอะไรบ้างและพอก็ออกเดินทางซึ่งในตอนนี้ก็พบว่าอีก168ชั่วโมงโลกก็จะถึงจุดจบซึ่งดวงจันทร์สีแดงจะพุ่งชนเข้ากับโลกนั่นเองในหัวของพอก็ได้ยินเสียงกระซิบว่าให้ตามหาป่าซึ่งเกิดมาเขาก็ไม่เคยเห็นนะครับมีเพียงรูปวาดป่าเท่านั้นที่อยู่ในมือของเขาทันใดนั้นเองรถก็มีอาการดับลงและก็ไม่สามารถวิ่งต่อได้เพราะว่าแบตเตอรี่หมดและหุ่นยนต์ที่เป็นสปายก็มาถึงตัวของเขาและพอก็ได้ฉีดยาอะไรบางอย่างเข้าไปที่แขนมันทำให้เขามีกำลังและเขาก็สามารถทำลายหุ่นนั้นในระยะไกลได้อย่างแม่นยำและหนังก็เผยให้เห็นว่าพลังงานจากดวงจันทร์สีแดงมันมีประโยชน์มากๆมันสามารถเติมพลังให้กับมนุษย์ได้เป็นหลายปีเลยทีเดียวท่านใดนั้นรถตำรวจก็ได้มาถึงพอก็ได้วิ่งหลบหนีไปและเขาก็ได้มาเจอกับเด็กสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่าเอลมาเธอบอกว่าที่นี่มีแบตเตอรี่ให้คุณนะในราคา900เหรียญแต่ว่าคุณต้องรออีก3วันนะกว่าของจะมาถึงพระเอกก็บอกว่าฉันไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกแล้วก็บอกว่าฉันจะจ่ายให้เป็นพิเศษถ้าสามารถหาแบตเตอรี่ให้ได้ในตอนนี้หลังจากนั้นเขาก็ได้ยินข่าวที่อยู่ในทีวีบอกว่ามีการได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า SWR Space ซึ่งเป็นบริษัทของพ่อของเขาได้รับไฟเขียวจากองค์การสหประชาชาติให้นำนิวเคลียร์บรรจุเข้าไปกับกระสวยอวกาศเพื่อไปทำลายพระจันทร์แดงที่กำลังจะชนโลกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรจะเจาะมันได้แล้วก็บอกว่าคนที่อาสาจะทำภารกิจนี้ก็คือเอเลียสพี่ชายของพอนั่นเองครับซึ่งพอก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้พี่ชายของเขาไม่สามารถผ่านเข้าไปได้อย่างแน่นอนและแล้วภารกิจนั้นก็ล้มเหลวเอเลียสเขากำลังเสียการควบคุมเมื่อเข้าไปใกล้ดวงจันทร์แดงอุณหภูมิภายในยานอวกาศก็เริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆและเขาก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากนั้นสัญญาณก็ขาดหายไปซึ่งพระเอกเขาก็เสียใจมากพี่ชายของเขาต้องไม่รอดแน่ๆเขาก็ได้วิ่งออกไปข้างนอกและภาพก็ตัดกลับไปตอนที่เขายังเป็นเด็กพอได้โดนฟ้าผ่าซึ่งมาจากพระจันทร์สีแดงนั่นเองทำให้เขามีสารอะไรบางอย่างของพระจันทร์สีแดงอยู่ในตัวด้วยเขาสลบไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็พบว่าเขามีความพิเศษกว่าทุกคนในโลกและจะสามารถเข้าสู่ดวงจันทร์สีแดงได้อีกด้วยแถมยังมีความสามารถพิเศษคือเห็นภาพในอนาคตได้เขาเลยวาดภาพหลายรูปที่เป็นเหตุการณ์ในอนาคตใส่ไว้ในสมุดเล่มหนึ่งตัดมาที่ปัจจุบันจริงๆแล้วเอเลียสก็ยังไม่ตายนะครับเขาเข้ารับการรักษาแต่ผลจากการที่เขาเข้าไปใกล้พระจันทร์สีแดงนั้นมันทำให้เขามีพลังวิเศษที่สามารถสะกดจิตคนได้และดูเหมือนว่าเขาไม่ใช่คนเดิมจิตใจด้านมืดของเขาก็ได้ครอบงำเขาเสียแล้วทางด้านพระเอกก็กำลังจะฉีดยาเพราะพ่อบอกว่าเขาเป็นคนบ้าเลยให้ลูกฉีดยานี้เข้าไปตลอดซึ่งถามว่าทำไมพ่อต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าพ่อเป็นคนเดียวที่ขัดขวางพ่อไม่ให้เขาไปยุ่งกับพระจันทร์สีแดงและยาที่พ่อฉีดเข้าไปนั้นมันทำให้เขาลืมภาพที่เคยเห็นในอนาคตแล้วก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าสมุดเล่มนั้นมันอยู่ที่ไหนสมุดที่เขารวบรวมภาพวาดของเขาตั้งแต่เด็กและตอนนี้เอลมาก็รู้แล้วว่าผู้ชายคนที่มาขอซื้อแบตเตอรี่ก็คือพ่อที่เจ้าหน้าที่ตามหาตัวอยู่นั่นเองและก็เป็นคนเดียวที่สามารถทำลายพระจันทร์สีแดงนั้นได้และเธอก็คว้าปืนออกมาจากบ้านเพื่อจะหนีออกจากบ้านเพราะเธอก็เกลียดพ่อขี้เมาและจะหนีไปกับพระเอกและพ่อก็ห้ามเอาไว้แล้วก็บอกว่าข้างนอกมันอันตรายมากและในไม่ช้ายังไงพวกเราก็ต้องตายอยู่ดีลูกต้องอยู่กับพ่อนะจากนั้นเอลมาก็เข้ามาหาพ่อแล้วก็บอกกับพ่อว่าฉันรู้แล้วนะว่าคุณเป็นใครฉันว่าเรายังมีหวังนะถ้าเรายังมีคุณอยู่และฉันจะขอไปด้วยกับคุณได้ไหมแต่พระเอกก็ปฏิเสธเพราะว่ามันอันตรายและพ่อก็เดินหนีไปวันต่อมาพระเอกก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในปั๊มน้ำมันของพ่อเอลมาผู้ชายคนนั้นก็คือเอเลียสนั่นเองครับแล้วก็ได้ตามหาผู้ชายที่อยู่ในรูปและพ่อเอลมาก็บอกว่าไม่เห็นพ่อถามข้อมูลอะไรกันเสร็จเอเลียสเขาก็เริ่มสะกดจิตพ่อของเอลมาครับเพื่อให้ฆ่าตัวตายซะและพ่อเอลมาก็ตายลงเอลมาก็ตกใจมากก็เลยรีบวิ่งหนีไปแต่ทว่าก่อนหน้านี้พ่อก็ได้แอบขโมยแบตเตอรี่จากรถของพี่ชายไปแล้วนะครับเขาจึงสามารถขับรถไปรับเอลมาแล้วก็พากันหนี
ส่วนพี่ชายของพอก็หัวเสียที่แบตถูกขโมยไปแล้วจึงส่งหุ่นยนต์สะกดรอยตามไปแต่ทว่าตอนนี้พี่ชายของพอก็ได้แบตเตอรี่มาแล้วนะครับจึงออกไล่ล่าเอลมาเธอก็บอกว่าเธอจะพาพระเอกไปหาป่าได้ถ้าพระเอกยอมให้เธอไปด้วยขณะกำลังเดินทางอยู่ๆก็มีสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังจะถึงจุดตรวจพอจึงรีบลงไปซ่อนตัวและก็ให้เอมมาเป็นคนขับแทนซึ่งด่านตรวจก็มีเจ้าหน้าที่แค่คนเดียวนะครับแต่โชคดีพวกเขาสามารถผ่านไปได้หลังจากนั้นพอก็ได้โทรหาพ่อบอกว่าพ่อต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพระจันทร์สีแดงนั้นเด็ดขาดแต่พ่อก็ปฏิเสธว่าแกต้องเชื่อใจฉันสิไม่ทันไรเจ้าหน้าที่ก็ได้เจอตัวพอก็ให้แล้วจึงทำการต่อสู้ขัดขืนและก็สามารถหนีการจับกุมออกมาได้ในระหว่างหลบหนีอยู่นั้นเอลมาเธอก็ถามอีกว่าฉันจะช่วยคุณตามหาป่าแต่คุณต้องบอกเรื่องราวทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นพระเอกก็ได้เฉลยว่าตอนที่เขาเป็นเด็กอ่ะเขาเห็นนิมิตซึ่งตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจความหมายเขาเลยวาดภาพเหล่านั้นตามที่เขาเห็นเท่านั้นรวมถึงภาพวาดป่านั่นแหละครับเขาก็เล่าว่าพ่อของเขาได้เริ่มทำการขุดแร่ลูมิน่าบนพระจันทร์แดงซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผิดแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรตอนนั้นเขาได้ไปศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์และได้เอาข้อมูลต่างๆไปให้พ่อดูแล้วก็ห้ามพ่อว่าอย่าไปยุ่งกับพระจันทร์แดงนั้นเด็ดขาดแต่พ่อก็ไม่ฟังจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พระจันทร์แดงเปลี่ยนวิถีมุ่งมาที่โลกแทนแล้วพระเอกก็ได้อธิบายว่าจริงๆแล้วพระจันทร์แดงคอยปกป้องเรานะแต่เรากลับไปทำร้ายมันก็เลยจะกลับมาทำร้ายเราหุ่นยนต์ของพี่ชายของพ่อก็ได้มาถึงตัวพวกเขาแล้วมันก็เข้าไปในรถและเอลมาก็สารภาพว่าจริงๆแล้วเธอหักหลังพอนะตอนนั้นเธอเห็นแก่รางวัลนำจับก็เลยแจ้งเบาะแสไปมันทำให้เจ้าหน้าที่รู้ตำแหน่งของพ่อและในตอนนี้พี่ชายของพ่อก็มาทันแล้วนะครับและรถของพวกเขาก็กำลังจะเข้าไปในพายุทะเลทรายสนามแม่เหล็กซึ่งมันก็น่ากลัวมากๆแล้วพ่อก็ตัดสินใจขับลุยเข้าไปพ่อได้จัดการกับหุ่นยนต์ของเอเลียสมันทำให้เอเลียสมองไม่เห็นพิกัดของเขาในท่ามกลางฝุ่นเหล่านั้นเมื่อขับมาได้สักพักก็ได้มาเจอกับโรงหนังเก่าพอและเอลมาจึงเดินเข้าไปในนั้นและก็ได้ฉายหนังที่ได้เล่าถึงว่าก่อนโลกจะมาถึงจุดนี้เราเคยมีทรัพยากรมากมายพ่อเองก็ไม่เคยเจอสิงสาราสัตว์ที่อยู่ในหนังเลยนะครับและในตอนนี้หนังก็ฉายภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่เหมือนกับรูปวาดป่าของพ่อเลยแต่ในตอนนี้โลกไม่มีป่าลงเหลือแล้วมันเป็นแค่ภาพในอดีตทำให้พระเอกช็อกไปเพราะว่าเขากำลังตามหาในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงและก็หัวเราะออกมาฉันคงเป็นบ้าจริงๆนั่นแหละและในตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มาถึงโรงหนังแล้วนะครับพอก็เลยวางแผนด้วยการจับเอลมาเป็นตัวประกันแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สนใจยิงไปที่เอลมาเข้าไปที่ท้องแบบเต็มๆทั้งสองก็รีบขับรถหนีไปตอนนี้เอลมาบาดเจ็บหนักมากและพระจันทร์สีแดงก็เข้ามาใกล้โลกเข้ามาเรื่อยๆแล้วในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าและในตอนนี้รถของพวกเขาก็ใกล้จะมาถึงจุดตรวจแล้วตรงนั้นก็มีเจ้าหน้าที่หลายนายรอเขาอยู่ด้านหลังพี่ชายก็ตามมาติดๆแล้วเอลมาก็ได้ทำบางอย่างที่ไม่คาดคิดเธอได้สลับวงจรอะไรบางอย่างดัดแปลงจนทำให้รถเหาะขึ้นไปได้แต่รถของเอเลียสก็สมรรถภาพสูงมากก็ได้บินตามมาแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดพี่ชายของเขาก็นึกยังไงไม่ทราบก็ได้ขับรถพุ่งชนเข้ากับรถของพระเอกจากด้านหน้าอย่างจังทำให้ทั้งคู่ตกลงมาจากท้องฟ้ารถก็กระแทกอย่างแรงได้รับความเสียหายพระเอกก็บาดเจ็บแต่ก็ไม่ถึงตายและแน่นอนว่าพี่ชายของเขาก็ไม่ตายครับและก็ได้เผชิญหน้ากันเอเลียสก็บอกว่าเขาอิจฉาน้องมาโดยตลอดเพราะขณะที่แม่ใกล้จะตายแม่ก็เรียกแต่ชื่อของน้องและในทันใดนั้นเอเลียสก็ได้สะกดจิตพระเอกทำให้เขาเอาปืนไปเจาะที่ศีรษะตัวเองพอเองก็ตกใจแต่ก็ควบคุมอะไรไม่ได้กำลังจะเหนี่ยวไกลอยู่แล้วพอก็ได้สติกลับมาและก็ได้ยิงไปที่ศีรษะของพี่ชายทันทีหลังจากนั้นความจำของพอก็เริ่มกลับมาและจำได้ว่าหลุมฝังศพของแม่อยู่ไม่ไกลนักเขาก็ได้อุ้มเอลมาไปด้วยกันและก็ได้มาถึงครับที่หลุมฝังศพของแม่เขายังได้พบกับสมุดภาพวาดตอนเป็นเด็กและเขาก็ได้เปิดดูภาพในช่วงท้ายของเล่มและเขาก็ตกใจพอมาถึงตอนนี้มันทำให้พอรู้แล้วว่าเราจะทำยังไงให้พระจันทร์สีแดงไม่พุ่งชนเข้ากับโลกและเจ้าหน้าที่หลายนายก็มาล้อมเขาไว้และพอก็ยอมให้จับตัวไปแล้วก็ได้กลับมาหาพ่ออีกครั้งเขาตัดสินใจที่จะขึ้นไปทำลายดวงจันทร์สีแดงครับและกระสวยอวกาศก็ถูกปล่อยขึ้นไปด้วยความหวังเดียวของมนุษยชาติยานอวกาศเริ่มปล่อยตัวและลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนพ้นชั้นบรรยากาศและพอเองก็สามารถมาถึงบริเวณสนามแม่เหล็กของพระจันทร์สีแดงได้แล้วนะครับพระจันทร์สีแดงตรวจสอบว่าในตัวของพระเอกมีแร่ของพระจันทร์อยู่มันจึงไม่ได้มีปฏิกิริยาต่อต้านอะไรและแล้วพระเอกก็สามารถเจาะทะลุเกาะกำบังมันเข้าไปเรื่อยๆ10 20 30 40% พ่อของพระเอกก็ใจช่วยลุ้นว่ามันจะสำเร็จหรือไม่และแล้วก็สำเร็จ 100% เ
ขาทะลุผ่านเข้าไปยังพระจันทร์สีแดงได้สำเร็จแต่แล้วจู่ๆก็เกิดปัญหาควบคุมกระสวยอวกาศไม่ได้และการติดต่อก็ถูกตัดขาดแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดกระสวยอวกาศของพ่อก็ไม่ได้ทำลายพระจันทร์สีแดงนะครับแต่กลับบินย้อนกลับมาและก็เป็นภาพเดียวกันกับตอนนี้ที่เอลมาได้เปิดดูภาพสุดท้ายที่เป็นภาพวาดของพ่อและก็ได้เห็นจุดจบของพ่อครับนิวเคลียร์ก็เริ่มนับถอยหลังและกระสวยอวกาศของพ่อก็ระเบิดย่อยยับในพริบตาตามภาพที่เขาเขียนไว้ตั้งแต่เด็กทุกประการเอลมาเห็นแบบนั้นก็เสียใจจนร้องไห้ออกมาและเหตุการณ์แบบนี้มันทำให้พระจันทร์สีแดงก็เคลื่อนตัวถอยห่างออกไปจากโลกเรื่อยๆและก็ไม่ได้ทำร้ายโลกอีกต่อไปทุกอย่างในสมุดภาพวาดของพ่อนั้นมันได้ลิขิตเอาไว้แล้วว่าจุดจบมันต้องเป็นแบบนี้และหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้มีความคิดอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้มิสเตอร์สปอยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ